สวัสดีค่ะไลฟ์ยังอ่ะยังสวัสดีค่ะยาย่านะคะตอนนี้กำลังไลฟ์อยู่ที่ชูกุบุตสึนะคะพร้อมกับชูกุบุตสึนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆก่อนนะคะเพื่อเราให้เพื่อนๆเข้ากันมาให้เยอะกว่านี้วันนี้เราจะมาคุยกันสนุกสนานนะคะมาคุยเรื่องอดปีใหม่นี้จะไปเที่ยวไหนกันจะไปทำอะไรกันแล้วก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆจะมาฝากให้ทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าช่วงปีใหม่เป็นช่วงเวลาที่ เราได้พักผ่อนเต็มที่นะคะเราได้ถ่ายรูปสวยๆเยอะๆเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมผิวให้สวยค่ะมาแล้วครับชวนเพื่อนๆมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มีหลายสูตรจะมาอวดเพื่อนๆด้วยค่ะ Come on over Come listen to my life สวัสดีค่ะ It's me เป่าเปียวขอบคุณค่ะถ้าถึง1,100 viewers เราจะเริ่มกันเย้ถึงแล้วโอเคก็วันนี้นะคะเราจะย่าจะวันนี้ขอเน้นแบบอ่านคอมเมนต์แล้วกันค่ะเพราะครั้งที่แล้วย่าพูดแบบพูดไม่หยุดเลยแบบไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะอยากจะถามทุกคนว่าปีใหม่นี้ไปเที่ยวไหนกันไปเที่ยวไหนกันบ้างคะสำหรับปีใหม่นี้มาเล่าให้ย่าฟังกันด้วยนะคะHappy birthday คุณกัญญาพัฒน์นะคะเมื่อวานนี้พี่อาคะไหนมาเล่าให้ฟังหน่อยสิคะปีใหม่จะไปเที่ยวไหนกันสำหรับย่านะคะช่วงปีใหม่คือเป็นช่วงเหมือนที่เราแบบเราได้มีเวลาคืนสภาพผิวให้กลับมา beautiful and refreshed นะคะเพราะว่าเรามีเวลาแบบดูแลตัวเองดีๆแต่ว่าจริงๆช่วงปีใหม่มันก็จะแบบว่าถึงแม้ว่าประเทศไทยไม่ได้หนาวมากขนาดนั้นแต่ว่าอากาศมันก็แห้งนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเคล็ดลับแบบว่าทำยังไงให้ผิวเราชุ่มชื้นกับฟื้นฟูสภาพผิวให้ healthy and fresh ถึงแม้ว่าอากาศมันจะแห้งแค่ไหนไปเที่ยวชุมพรค่ะชุมพรก็น่าจะอากาศหนาวเหมือนกันเนาะปีใหม่มาลีเป๊ะไปลีเป๊ะเหรอคะ No plan staying in กรุงเทพกรุงเทพจะเป็นของเราค่ะเสียงเบามากเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวย่าจะพยายามพูดให้ดังขึ้นหน่อยไม่ก็รบกวนพี่เปิดเสียงให้ดังสุดเลยค่ะทะเลบางแสนโอ้ยมีแต่คนไปเที่ยวทะเลเหมือนกันเนาะดีค่ะเราจะได้มาคุยเรื่องทุกสูตรที่วันนี้จะมาอวดให้เพื่อนๆฟังกันค่ะว่าใครไปเที่ยวไหนใช้โชกุบุตสึสูตรไหนดีอยู่กรุงเทพค่ะพี่อาคะบอกบอกพี่เนี่ยว่าหนูรักเขาโอเคเที่ยวเชียงใหม่อู้ย่าเพิ่งไปเที่ยวเชียงใหม่มาค่ะดีมากอากาศดีเวอร์ถึงแม้ว่าตอนกลางวันมันจะร้อนนะคะแต่จะมาเล่า stuck in traffic yes ดูจนจบโอ้อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าปีใหม่นี้นะคะเอ๊ะท้ายปีนี้นะคะชูกุบุตสึมีของขวัญสุด exclusive จะมามอบให้ทุกคนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนอยู่จนถึงจบไลฟ์ครั้งนี้นะคะเพราะว่าเราจะมีอะไรพิเศษมาให้ทุกคนด้วยดูจนจบนะคะแล้วก็อย่าลืมมาแชร์ไลฟ์นี้ใน Facebook ของทุกท่านด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราจะมีคำถามให้เพื่อนๆทุกคนได้ตอบกันด้วยค่ะปีใหม่ย่ากับนอร์เวย์ค่ะถูกต้องค่ะไปญี่ปุ่นเหรอคะโอเคงั้นตอนนี้นะคะย่าจะเข้าสื่อโหมดแนะนำเรื่องผลิตภัณฑ์ชโคบุตสึโมโนการาตินะคะเราจะมี3สูตรโดยรวมนะคะที่วันนี้ย่าจะมาพูดถึงก็คือช่วงท้ายปีอะค่ะอย่างที่ย่าพูดเมื่อกี้นี้อากาศมันจะแห้งพอสมควรค่ะเพราะฉะนั้นหลายๆคนอาจจะแบบว่าเจอสภาพผิวของเราที่แห้งมีปัญหาที่แบบผิวมันจะเป็นขุยๆขาวๆอะค่ะมีใครเป็นไหมคะมาเล่าให้ย่าฟังนะคะว่ามีใครเป็นปัญหาเดียวกับย่าหรือเปล่าคะถึงแม้ว่าประเทศไทยไม่ได้หนาวมากแต่ว่าอากาศมันแห้งจะเป็นสูตร skin moisturizing นะคะซึ่งเอาจริงๆเราก็ใช้ตลอดทั้งปีได้แต่ว่ายิ่งท้ายปีนี้แนะนำว่าต้องมีติดไว้ในห้องอาบน้ำเลยค่ะจ๊บๆๆนี่เลยตัวนี้นะคะหอมมากเป็น skin moisturizing นะคะมีส่วนผสมของ coconut oil แล้วก็ chamomile ค่ะ skin moisturizing นะคะช่วยทำให้ผิวของเราชุ่มชื่นซึ่งตอนนี้ย่าใช้แบบสม่ำเสมอมากๆค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะอากาศมันแห้งแล้วเราต้องการวิปโฟมอาบน้ำที่ทำให้ผิวของเราแบบว่านุ่มชุ่มชื้นใช่ตัวเราดีมากเลยค่ะผิวไม่แห้งขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะซื้อมาใช้แน่นอนค่ะต้องซื้อมาใช้นะคะใช้อาบน้ำเสร็จแล้วผิวจะเป็นขุยๆแสดงว่าพี่ยังไม่ได้ใช้โชโกบุตสึค่ะเพราะว่าอันนี้อาบแล้วไม่เป็นขุยแน่นอนค่ะหัวสอบอะไรนะหนูเป็นโดยเฉพาะแนะนำเลยค่ะสูตรนี้นะคะมีโคโคนัทออยล์แล้วก็คาโมไมล์นะคะหอมด้วยอ่ะอันนี้ย่าชอบก็สำหรับท้ายปีนี้นะคะต้องมีอันนี้ติดไว้ที่บ้านค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะควรจะมีทั้ง3สูตรนะคะมันใหญ่มีทั้ง3สูตรไว้ก็ดีค่ะสามสูตรนี้นะคะเดี๋ยวไหนๆเราก็มากันเยอะพอสมควรแล้วนะคะย่าจะมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละสูตรมีความพิเศษยังไงนะคะสำหรับอันนี้นะคะหอมมาก one of my favorites นะคะอันนี้คือ skin brightening นะคะมีส่วนผสมของซากุระทำให้ผิวของเรากระจ่างใสอันนี้เมื่อเช้านี้ย่าใช้สูตรนี้นะคะเพราะว่ารู้ว่าต้องไปอยู่ใกล้ชิดกับหลายๆคนเพราะฉะนั้นอันนี้แบบว่าหอมมากจริงๆชอบskin brightening อันนี้นะคะทำให้ผิวของเราเนียนนุ่มดูกระจ่างใสซึ่งใช้ตลอดทั้งปีได้เลยค่ะอีกอันนึงนะคะอันนี้คือ whip foam อาบน้ำชโคบุตสึโมโนการิโมโมลีฟนะคะอันนี้คือ skin protection นะคะทำให้อยากจะบอกว่าอันนี้ค่ะที่ยิมที่ย่าไปออกกำลังกายค่ะย่าเอาไปไว้ที่ยิมเลยค่ะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดแบคทีเรียด้วยนะคะดีมากๆออกกำลังกายเสร็จต้องใช้อันนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นอันที่สีเขียวนะคะสำหรับ skin protection skin brightening แล้วก็ skin moisturizing นะคะซึ่ง3สูตรนี้สุดยอดมากเลยอ๋ออยากให้เห็นทั้ง3สูตรพร้อมกัน3สูตรนี้นะคะความพิเศษของเขาคือเขามีความชุ่มชื้นถึง2เท่านะคะ moisture protection moisture absorption แล้วก็ตอนที่เราอาบน้ำนะคะล้างออกง่ายแต่ว่าหอมนานแค่นั้นก็สุดยอดแล้วค่ะเพราะว่าการที่เราจะอาบน้ำเราต้องการแค่นี้แหละหอมนานล้างออกง่ายแต่ว่ายังชุ่มชื้นสุดๆปีใหม่อะค่ะสิ่งที่เราจะเจอบ่อยสุดคืองานแต่งปาร์ตี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องแบบว่าเผยผิวให้คนได้เห็นกันเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผิวเราค่ะย่าเป็นคนที่ชอบอาบน้ำเกี่ยวไหมเกี่ยวสิคะชอบอาบน้ำมันคือเวลาที่เราได้แบบ
ผ่อนคลายมากที่สุดกลับบ้านก็อยากจะอาบน้ำแบบพร้อมที่จะนอนแล้วก็สบายๆแต่ว่าเราต้องการใช้สิ่งที่ทำให้ผิวของเราไม่ได้แห้งเกินไปค่ะก็อย่างที่บอกค่ะท้ายปีนี้อากาศมันแห้ง This is the best coconut oil เป็นแบบเป็นสิ่งที่สุดยอดที่สุดแล้วสำหรับผิวเราค่ะซึ่งชูกุบุตสึเขารู้นะคะว่าส่วนผสมทั้งหมดเนี้ยที่ย่าพูดกันเมื่อกี้นี้คือสิ่งที่ผิวเราต้องการเพราะว่า testedจากที่หนึ่งที่ชื่อว่า Spin Control ของเอเชียนะคะ เราทดสอบมาแล้วมันดีมากจริงๆชมพูสื่อถึงเอามาใช้เป็นสูตรทั้ง3สูตรนี้นะคะ Double Moisturizer Moisture Protection Moisture Absorption นะคะชุ่มชื้นชุ่มชื้นชุ่มชื้นคิดไว้เสมอค่ะเราอาบน้ำผิวเราต้องชุ่มชื้นตอนที่เราออกมาจากอาบน้ำเสร็จย่าพูดไวไปไหมคะเคยใช้ผสมไม่เคยใช้ผสม3สีค่ะเราต้องเลือกค่ะว่าวันนึงเราอยากได้อะไรเราต้องดูสภาพผิวเราค่ะว่าเอ๊ะวันนี้รู้สึกว่ามันแห้งๆมันเป็นขุยๆก็จะหยิบสีส้มขึ้นมานะคะโคโคนัทออยล์แล้วก็คาโมไมล์นะคะวันไหนที่รู้สึกว่าแบบคือต้องเล่าให้ฟังเลยนะคะว่าตอนที่ย่าไปถ่ายละครที่เชียงใหม่15วันนะคะถึงแม้ว่าเชียงใหม่มันจะอากาศมันจะหนาวแต่ว่าแดดมันแรงมากไม่รู้ทำไมแต่แดดมันแรงมากแล้วเรารู้สึกว่าเราแทนมากขึ้นค่ะก็เลยตอนที่อยู่ที่นั่นย่าใช้อันนี้นะคะที่อันที่เป็นซากุระเพราะว่ามันจะเป็นskin brightening นะคะทำให้ผิวของเรากระจ่างใสก็ใช้อันนี้ตอนที่รู้สึกว่าแบบเราเจอแดดแรงๆก็อย่างที่บอกค่ะที่ยิมทุกที่ที่ย่าไปออกกำลังกายจะมีอันนี้อยู่ในห้องน้ำแล้วก็จะเข้าห้องน้ำเดิมเพราะว่าเราวางไว้แล้วใครที่เข้าไปอย่าลืมใช้นะคะอันนี้ดีเนี่ยมาคุยกันหน่อยสิยังไม่เห็นมีใครบอกเลยค่ะว่าปีใหม่จะไปทำอะไรกันบ้างใช้สีไหนกันบ้างชอบสีไหนเป็นพิเศษกันไหมคะใช้สีเขียวสีชมพูถ้าใช้แต่สีเขียวสีชมพูช่วงท้ายปีนี้อยากให้ลองใช้สีส้มนะคะผิวเราจะได้ไม่แห้งค่ะสีชมพูหอมถูกต้องI like it tooชมพูหอมเอ้าพี่เขาวางไว้ให้สกรีนอันนึงตรงนี้สีชมพูชอบสีชมพูกันเยอะเหมือนกันนี้ใช่ค่ะแดดแรงทุกฤดูค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีไว้อยู่แล้วค่ะในบ้านเรียงไว้เลยค่ะ3ชุดอย่างนี้วันไหนที่รู้สึกแบบไหนก็รู้สึกว่าผิวเราเจออะไรมาบ้างก็ใช้สูตรตามที่ผิวเรากำลังเรียกร้องหานะคะต้องมีทุกอันค่ะเราต้องรักตัวเองมากๆรักผิวตัวเองมากๆค่ะย่ารู้สึกว่าย่าพูดเป็นต่อยหอยเลยค่ะพูดไวไปไหมคะใช้สีเขียวค่ะหอมค่ะ That's good It's ลดแบคทีเรียด้วยนี่ไงมีแต่คนใช้สีเขียวกับสีชมพูอยากให้ลองใช้อันนี้นะคะมันดีจริงๆนะคะผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไหมคะใช้ได้แน่นอนค่ะเพราะอย่างที่บอกนะคะล้างออกง่ายแต่ว่าผิวชุ่มชื้นอยู่ทนนานกลิ่นหอมอยู่ทนนานค่ะหน้าหนาวต้องสีส้มถูกต้องค่ะคนที่ถามว่าผิวแพ้ง่ายใช้อันไหนดีย่าขอแนะนำอันนี้แล้วกันนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมของแคมโมไมล์นะคะลดการระคายเคืองของผิวหนังเราด้วยค่ะต้านการอักเสบของผิวอันนี้ข้อมูลถูกต้องเพราะย่าอ่านค่ะพรุ่งนี้ไปถอย3สีเลยค่ะขอบคุณค่ะใช่ค่ะต้องลองนะคะสีอันนี้นะคะพูดได้ดีค่ะคล่องดีค่ะเป็นครั้งแรกที่ใครชมย่าแบบนี้เลยครับมีคำถามอะไรบ้างไหมคะไหนๆวันนี้เรามาพูดคุยกันแบบสบายๆแล้วมีใครอยากถามย่าอะไรพิมพ์มาได้เลยนะคะหอมมะพร้าวใช่ค่ะพรุ่งนี้จะไปดูนาคี2ไปดูที่ไหนคะฟังมาไปลำปางเอาไปด้วยทั้ง3สีเลยนะคะฮัลโหลบ
ีใหม่ย่าไปนอร์เวย์ค่ะกับอาทีมนอร์เวย์ค่ะคนท้องใช้สีส้มน่าจะดีใช่ไหมคะดีค่ะดีทุกอันเลยค่ะแต่ว่าจริงๆขอแนะนำอันที่เป็น skin moisturizing ก็อ๋อถูกแล้วอันนี้แหละค่ะเพราะว่ามีโคคโนัทออยล์แล้วก็แคมโมไมล์ค่ะไม่ระคายเคืองแน่นอน silver way โอเคสีไหนเหมาะกับผิวแห้งเหรอคะอันนี้เลยค่ะเหมาะสำหรับผิวแห้งนะคะเพราะว่าอย่างที่ย่าบอกไปเมื่อกี้นี้ค่ะช่วงท้ายปีอากาศมันจะแห้งๆใช่ไหมคะผิวเราจะเป็นขุยอันนี้จะช่วยนะคะเพราะว่ามีโคคโนัทออยล์นะคะมีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวแล้วก็แคมโมไมล์นะคะทำให้ผิวของเราแบบว่ากลับมาชุ่มชื้นไม่แห้งแน่นอนนะคะเมื่อกี้นี้ลืมพูดไปค่ะโทษทีค่ะอันนี้ที่เป็นส่วนผสมของโมโมลีฟอะค่ะมีส่วนผสมของพีชอะไรนะคะคือสคริปต์ยากเขียนเป็นภาษาอังกฤษตอนนี้ต้องแปลกลับไปเป็นภาษาไทยโมโมก็คือลูกพีชโมโมนะคะคือลูกพีชค่ะเป็นสารสกัดจากใบพีชโมโมลีฟคือใบพีชนะคะอยากกินเลยอะก็อย่างที่บอกนะคะเขาชอบกับวัคซีนเลือกใช้เพราะว่า Spin Control Asia นะคะเขา tested เขาทดลองมาแล้วว่าส่วนผสมพวกนี้นะคะดีสำหรับผิวของเราจริงๆเมื่อเราอาบน้ำกันนะคะช่วงปีใหม่ก็ต้องอ่านหนังสือสอบกันเป็นบางคนใช่ไหมคะการอาบน้ำเป็นการอาบน้ำเป็นการผ่อนคลายอย่างนึงนะคะก็กลิ่นหอมทั้ง3สูตรเลยค่ะ will help you to relax อันที่ใช้บ่อยที่สุดเหรอคะไม่มีอันไหนที่แบบใช้บ่อยสุดจริงๆมันแล้วแต่ว่าผิวเราต้องการอะไรมากกว่าค่ะต้องมีทั้ง3อันเลยค่ะจะเริ่มใช้กระเพาะมีขนาดพกพาตอนเดินทางไหมคะไม่มีแต่ว่าโชโกบุสุสูตรอื่นมีนะคะเพราะตอนที่ย่าเดินทางก็จะซื้ออันที่แบบอันนี้ที่มันเป็นป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กข้างบนนะคะเขาเรียกว่าอะไรคะฝาปิดอะฝาปิดใช่ๆค่ะ30 ml เอาขึ้นเครื่องได้ค่ะผู้ชายควรใช้สีไหนล่ะคะอันนี้อาจจะต้องปรึกษาพี่ณเดชน์แต่ว่าถ้าถามย่านะคะ ได้หมดอะได้หมดเลยค่ะโมโมลีฟมีบีเอาหน่อยพี่ใช้แล้วพี่มาบอกย่าด้วยว่าชอบอันไหนหน้าหนาวต้องอันนี้เลยค่ะคุณโอยะย่าชอบไม่ได้สิเราจะมาลำเอียงให้สีไหนไม่ได้ค่ะเราชอบทั้ง3อันเลยค่ะสูตรนี้ปริมาณเท่าไหร่คะอันนี้เหรอคะ450 ml ค่ะใช้แต่ว่าตอนที่มีใครเคยไม่มีใครในนี้ยังไม่เคยใช้ไหมคะเคยใช้มาก่อนก็ anyways คือตอนที่กดออกมาค่ะมันจะเป็นโฟมนะคะส่วนนี้คือ whip foam ค่ะใช้ง่ายโอเคไหนๆเรามาพูดคุยกันแล้วนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมที่เราจะทำกับทุกคนด้วยนะคะนั่นก็คือจัน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 โอ้หายไปไหน อ๋อโอเคง่ายมากเลยนะคะวันนี้เราจะมีของรางวัลให้กับคนที่มาดูไลฟ์นะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะอย่าลืมแชร์ไลฟ์นี้นะคะใน Facebook ของท่านด้วยนะคะ เราจะแจกทั้งหมด10รางวัลนะคะแจกสูตร Skin Moisturizing
3สูตรนี้นะโนสกินมอยส์เจอไรเซอร์คืออันนี้สีอันนี้สกินมอยส์เจอไรเซอร์นะคะที่มีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวแล้วก็คาโมไมล์นะคะสำหรับฤดูหนาวแห้งของประเทศไทยนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะที่เราจะแจกนะคะรวมถึงกระเป๋าอันนี้น่ารักมากเลยนะคะสีสวยด้วยนะคะพีทแบกนะคะสีนี้น่ารักมากอยากจะบอกทุกคนว่าสีส้มแบบนี้คือสีน้ำโชคของย่านะคะอาจจะเป็นน้ำโชคของทุกคนด้วยค่ะก็มีใบนี้นะคะมีวิปโฟมช็อกโกแลตซูโมโนคาเตอรี่วิปโฟมผักน้ำอันนี้นะคะสูตรมอยส์เจอไรซิ่งนะคะแล้วก็มีโพสการ์ดเล็กๆน้อยๆจากช็อกโกแลตสูตรและย่านะคะนี่หน้าย่าแล้วก็ลายเซ็นนะคะเผื่อท่านใดอยากได้กติกาง่ายสุดๆง่ายมากแค่ต้องการความร่วมมือจากทุกคนที่กำลังชมไลฟ์อยู่นะคะคือในวันนี้เรามาแบบแนวแบบพูดคุยกันแล้วอะค่ะอยากให้ทุกคนเขียนให้พวกเรานะคะในห้องนี้ว่าปีใหม่นี้มีแพลนจะไปเที่ยวที่ไหนหรือจะไปงานอะไรนะคะแล้วโชโกบุตสึวิปโฟมสูตรไหนที่ตอบโจทย์ของทุกคนค่ะย่าทวนอีกรอบนะคะปีใหม่นี้จะไปเที่ยวไหนหรือว่าจะไปทำกิจกรรมอะไรนะคะคุณจะต้องใช้วิปโฟมสูตรไหนไม่ว่าจะเป็น skin moisturizing skin brightening หรือว่า skin protection นะคะเล่าให้ฟังด้วยนะคะย่าขออนุญาตให้เวลา5นาทีในการเขียนมานะคะว่าจะไปเที่ยวไหนแล้วก็ต้องการใช้วิปโฟมสูตรไหนเอ๊ะเราให้มากกว่า5นาทีหรือว่าเราให้แค่5นาทีดีคะ5นาทีค่ะอยากได้โปสการ์ดเขียนมาเลยค่ะว่าจะไปเที่ยวไหนแล้วต้องใช้สูตรไหนเอ๊ะคอมเมนต์นี้ย่าจะอ่านผ่านไปนะคะที่เพิ่งเข้ามาตื่นเต้นอู้ English speakers tell us what you're gonna do for New Year's and which sword which type of whipped foaming bath is good for you นะคะโชคบุตรกำลังเขียนอะไรสักอย่างนี่ไงเขาเขียนมาให้แล้วอีกหนึ่งอย่างนะคะมีด่ากันด้วยใจเย็นนะคะเพื่อนๆโอ้สร้างสีสันให้ด้วยโอเคอย่าลืมเขียนเข้ามานะคะเราให้เวลา5นาทีกันค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาย่าจะไปเที่ยวนอร์เวย์นะคะเพราะฉะนั้นจะเอาอันนี้ไปด้วยค่ะเพราะว่าหนาวและแห้งสุดๆค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีแบบว่าแคมโมไมล์แล้วโคคอนัทออยล์มาช่วยฟื้นฟูสภาพผิวของเรานะคะกลับมาเมืองไทยจะได้แบบชื่นชุ่มชื่นอาจต้องเอาอันนี้ไปด้วยค่ะสกินไบรท์นิ่งเพราะเจอแดดเชียงใหม่มาแล้วคล้ำพอสมควรค่ะวันนี้ไปทะเลชุมพรปาร์ตี้สนุกสนุกรวมตัวจุดพลุอยู่ที่บ้านค่ะอุ๊ยน่ารักจังอันโมทนากับทุกท่านที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็สวดมนต์ข้ามปีนะคะลืมบอกค่ะว่าเราจะเลือกทั้งหมด10ท่านนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะคะรีบๆเขียนเข้ามากันเลยค่ะแล้วก็ตอนท้ายไลฟ์นะคะเพราะย่าอยากจะพูดคุยกับทุกท่านนะคะใครที่ไม่ได้ถูกคัดเลือกมานะคะเราจะทำแบบ Q&A ค่ะย่าจะอ่านคำถามแล้วก็ตอบด้วยค่ะจะเป็น skin brightening ส่วนผสมซากุระจะเป็น skin moisturizing chamomile กับ coconut oil หรือว่าจะเป็น skin protection momo leaf กันหน้าที่ทุกคนจะเขียนมา
มาเรื่อยๆค่ะส่งมาเรื่อยๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะเงียบไปเพราะว่ากำลังอ่านอยู่ค่ะมีใครที่ยังไม่เคยลองไหมคะแบบสูตรที่เป็นเวทโฟมอะค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาตอบกันเยอะเที่ยวส่วนมากทุกคนจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันดีจังเลยค่ะอ๋อแล้วก็เขียนมาได้เลยนะคะจะบอกทุกคนว่าย่าไม่ได้เป็นคนเลือกนะคะเพื่อความไม่มีใครจะได้โกรธย่าจะได้โกรธทีมแทนเดี๋ยวทีมจะเป็นคนเลือกนะคะ10ทันนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะตอนท้ายเดี๋ยวเราจะมาแบบทำ Q&A กันนะคะเขาพยักหน้าหนุบหนุบหนุบกันนะคะตอนนี้เหมือนเขาจะเลือกกันในระดับหนึ่งแล้วไปพาคุณแม่ไปเที่ยวเชียงใหม่ค่ะพี่เขาบอกกับแป๊บนึงนะคะเขากำลังเลือกกันอยู่มีแบบเติมด้วยนะคะ This is also อันนี้ก็450 ml เหมือนกันนะคะมีแบบเติมด้วยทั้ง3สูตรเลยค่ะนี่นะคะเราจะแจก postcard มีกระเป๋าคลิปนะคะแล้วก็สูตรนี้เลยค่ะไฮไลท์ของเดือนนี้เลยนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมของโคคอนัทออยล์แล้วก็แคมโมไมล์นะคะโคคอนัทออยล์มหัศจรรย์มากเลยนะคะทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นไม่แห้งนะคะแคมโมไมล์นะคะลดการระคายเคืองและต้านการอักเสบของผิวนะคะใครที่กำลังประสบปัญหาที่แบบผิวแห้งเป็นขุยขาวๆต้องอันนี้เลยมีคำถามอะไรอย่าลืมคิดไว้เลยนะคะว่าจะอะไรยังไงว่าจะอะไรยังไงว่าจะถามว่าอย่าถามย่าว่าอะไรยังไงดี you พี่เลือกได้ยังคะ10คนได้แล้วใกล้แล้วอีกนิดนึงเขาบอกว่าอีกนิดนึงต้องอยากได้กันแน่เลยหอมเกอร์เกอร์นัทเอลปีนี้ย่าจะไปเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์ด้วยค่ะเดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะคะมันจะเป็นยังไงปีนี้หนาวมากด้วยค่ะแถวยุโรปมีคนถามว่าขวดละเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยหกสิบเก้าสำหรับ450 ml นะคะคุ้มจังเลยอู้หลายชื่อมาแล้วค่ะขอบคุณค่ะโอเคตอนนี้ย่าได้รายชื่อท่านผู้โชคดีนะคะที่จะได้รับ
นี่เลยค่ะโชโกบุตสึโมโนการีเวฟฟองอาบน้ำสูตรสกินมอยส์เจอร์ไรซิ่งนะคะที่มีส่วนผสมของโคโคนัทออยล์แล้วก็แคมโมไมล์นะคะรวมถึงโพสการ์ดแล้วก็คลิปแบกนะคะสีน่ารักมากเลยใบนี้ทั้งหมด10ท่านนะคะขออนุญาตอ่านได้ชื่อเลยนะคะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะส่วนมากจะเป็นชื่อทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะ so ท่านแรกนะคะคุณพลอยซาส้มฤดีนะคะท่านที่สองนะคะคุณสิริวรรณงี้ซนเทีย sorry ท่านที่สามนะคะคุณนัทนิชาจิตสมบูรณ์นะคะท่านที่สี่น้ำชาฟ้าณภัทรพลักขาวงท่านที่5นะคะคุณนิมคัญจนาท่านต่อไปนะคะคุณออลิฟ AI นะคะแล้วก็แบมแบมมานีรัตนะคะแล้วก็คุณมิมิวอาชันช้าแล้วท่านต่อไปนะคะ MDWP ค่ะแล้วคนสุดท้ายนะคะ Hafsa Ariose ซึ่งเดี๋ยวทีมจะพิมพ์แล้วก็ส่งเข้าไปอีกรอบเพราะว่าย่าเชื่อว่าย่าอ่านผิดไปหลายชื่อมากๆขออภัยด้วยค่ะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้โชคดีนะคะกระเป๋าน่ารักมากเลยแล้วก็สูตรนี้ดีสุดๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นขอบคุณนะคะที่ส่งคำอธิบายว่าจะไปเที่ยวไหนเราต้องใช้สูตรไหนนะคะทีมจะเขียนชื่อใหม่อีกรอบทั้ง10ท่านผู้โชคดีค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะนี่สกรีนอยู่หน้าย่าแล้วค่ะมีคำถามอะไรบ้างคะย่าจะมาตอบแล้วค่ะเย้เย้เย้ได้รางวัลด้วยยินดีด้วยนะคะ love you too อ๋อท่านที่ไม่ได้ชนะไม่ต้องเสียใจนะคะส่งคำถามเข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวย่าจะย่าจะตอบอันที่ย่าอยากตอบค่ะส่งมาเลยค่ะส่งมาเลยค่ะส่งมาเลยปีนี้กลับบ้านหรือเปล่าปีนี้กลับบ้านค่ะกลับบ้านที่ออสโลนะคะที่นอร์เวย์นี่คนที่ชนะเข้ามาแง่ๆคุณลินดาควีนไม่ต้องเสียใจค่ะถามคำถามมาเลยค่ะย่าจะตอบทันทีเลยค่ะย่าไม่เอาฮับป้าไปด้วยนะคะเพราะว่าสงสารฮับป้าขึ้นเครื่องมันยากเกินไปค่ะก็เลยให้คุณไอ้คุณยายเลี้ยงฮับป้าค่ะอัปเดตผลงานหน่อยจ้าปีหน้านะคะชมได้แน่นอนนะคะกลิ่นกาสลองนะคะมาฟังย่าพูดภาษาเหนือกันแล้วก็เล่น4ตัวเลยอันนี้คือปีใหม่จะมีของขวัญอะไรให้แม่ปลาที่เหนื่อยมาด้วยกันตลอดทั้งปีนะคะก็ปีนี้นะคะแม่เป็นคนเลือกที่ที่จะไปเที่ยวนะคะนอกจากออสโลแล้วจะไปอีกที่หนึ่งที่น่าจะลำบากบนในการเดินทางแต่ว่าเดี๋ยวได้เห็นกันแน่เลยค่ะแน่นอนค่ะว่าจะไปไหนอยากเก่งภาษาอังกฤษต้องทำยังไงนะคะต้องไม่เขินต้องไม่อายค่ะฝึกเลยค่ะแบบว่าถ้าเรายิ่งได้พูดเราก็จะยิ่งเก่งค่ะกลิ่นกาสลองจะได้ดูน่าจะแบบว่า I don't know I'm sorry I don't know ไม่รู้แต่ปีมาแน่นอนค่ะไปนอร์เวย์ย่าพกสูตรนี้ไปค่ะแต่ว่าเอาจริงๆเอาอันนี้ไปด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวตอนที่เรามีเวลาว่างเราก็จะกลับมาใช้อันนี้ค่ะอันนี้คืออยู่ในยิมนะคะตอนที่ออกกำลังกายย่าต้องใช้สูตรอันนี้เพราะรู้สึกว่ามันทำให้เรารู้สึก refresh ทำให้รู้สึกสะอาดหลังจากที่เราเหงื่อแตกมาเยอะค่ะ skin protection นะคะมี momo leaf ซึ่งเป็นใบจากลูก peach นะคะลดแบคทีเรียเอาอันนี้ไปเพราะว่ามันหนาวมากๆแล้วเราต้องการอะไรที่ทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นแล้วอันนี้เพราะว่าไปเชียงใหม่มาแล้วแดดแรงมากค่ะ skin brightening กับ skin moisturizing คือสูตรที่ย่าจะเอาไปค่ะปีใหม่มอบของขวัญอะไรให้กับตัวเองเหรอคะก็เนี่ยค่ะได้แบบว่าได้พักผ่อนเต็มที่เราจะมอบของขวัญนี้ให้กับผิวเราค่ะ
กลิ่นไหนเหมาะที่สุดกับคนที่เหงื่อออกเยอะย่าว่าอันนี้แล้วกันค่ะสกินมอยส์เจอไรซิ่งที่เป็นโมโมลีฟนะคะแค่แบบว่าโหแค่เป็นใบจากลูกพีชก็รู้เลยค่ะว่าหอมมากแน่นอนอ๋อโพสชื่อผู้โชคดีเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถแบบถ้าอ่านไม่ทันเลื่อนขึ้นไปดูนะคะว่าคุณเป็นผู้โชคดีหรือเปล่าwhich one for dry skin? This one, the orange one that is chamomile and coconut oil. Definitely for dry skin. ขอกำลังใจได้ไหมคะที่กัมพูชาพรุ่งนี้แล้วอ๋อก็สำหรับท่านใดที่อยู่กัมพูชาอย่าลืมไปดูนาคีสองเลยนะคะอ๋อใครที่ไปเที่ยวทะเลอันนี้มีคุณวรัญญาถามว่าชุกุกุซึสูตรไหนเหมาะเวลาไปเที่ยวทะเลที่เจอทั้งแดดร้อนและลมทะเลผิวจะเหนียวเหนอะนะคะคือจริงๆอยากจะบอกว่าสิ่งที่ย่าชอบที่สุดเกี่ยวกับทั้ง3สูตรนะคะคือเราอาบน้ำไปตอนที่เราอาบน้ำอะค่ะก็จะรู้สึกได้เลยค่ะว่าล้างออกง่ายแต่ว่ากลิ่นหอมแล้วก็ความnutrients ทั้งหมดของทั้ง3สูตรจะอยู่กับผิวเรานานมากๆค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆทั้ง3สูตรเหมาะสำหรับความเหนียวเหนอะหนาค่ะเพราะว่าล้างออกง่ายแต่ว่าอันนี้เรากันหอมมันหอมหมดค่ะแต่ว่าเมื่อกี้นี้ถามว่าอันไหนหอมทำให้ผิว skin brightening ก็อันนี้เลยค่ะอันที่มีซากุระจึ๊ดๆ yeah ให้กำลังใจหน่อยจะสอบแล้ววรากมลสู้ๆพี่อาขายของเก่งจัง Thank you ปีหน้าจะจัดมีติ้งไหมคะจัดช่วงวันเกิดโอ้ยภาษาใต้อยากพูดเป็นค่ะแต่ว่ามันน่าจะยากมากๆเลยไปแม่ห้องสอนอีกทีปีหน้าเลยค่ะสุขสบายดีเต้ถูกไหมคะใช่ค่ะล้างออกง่ายกลิ่นก็หอมถูกต้องเลยค่ะคุณวัสนาเอ้ามีคนคอมเมนต์แปะเพจด้วยโอเคอันไหนเหมาะกับไปเดินเขาครับโอ้อันไหนดีครับเหมาะกับการไปเดินเขาเหงื่ออันนี้แล้วกันนะคะอันนี้คือ skin protection นะคะที่เขียนว่า Momo Leaf สีเขียวลดแบคทีเรียเพราะว่าน่าจะเหงื่อออกเดินเขาชอบภาษาไทยภาคไหนมากที่สุดคะชอบหมดเลยมันมีเสน่ห์ที่ต่างกันออกไปมากๆเลยค่ะquestion รักหนูไหมหนูรักพี่มากๆเอ้ยดูลูกเอ้ยน่ารักนี่ไงรอไลค์เลยรอไลค์คอมเมนต์ของคุณเลยของตัว หนูสอนพูดใต้ให้นะคะอยากให้มากัมพูชาหรือวันนึงก็ต้องไปค่ะยิงคำถามมารัวๆได้เลยนะคะตอนนี้ย่าตอบกับทุกอันเลยค่ะแบบโดยรวมพี่ย่าขอมินิฮาร์ทหน่อยค่ะนี่ให้สองอันเลย ชอบความวิปโฟมใช่ดีเนาะอาบง่ายกดแล้วแบบฟุ๊ฟฟุ๊ฟฟุ๊ฟดูจากเยอรมันค่ะฮัลโหลอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะพี่ย่าอยากไปเอ้ยหายไปแล้วอ่ะอยากไปอยู่ใกล้ๆพี่ย่าต้องใช้สีไหนคะ
ลองใช้3สีแล้วมาบอกย่าได้ไหมว่ามันดีหรือไม่ใช่ล้อเล่นล้อเล่นใช้สีไหนก็ได้ค่ะถ้าเจอก็อย่าลืมเข้ามาทักนะคะย่าดูแลรูปร่างยังไงบ้างคะก็เอาง่ายๆเลยค่ะถ้าเรารักตัวเองเราก็จะดูแลตัวเองโดยอัตโนมัติค่ะออกกำลังกายให้เยอะๆดื่มน้ำเยอะๆใช้ชโกบุตสึอาบน้ำค่ะตุ๊ด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 ใช้เวฟโฟมแล้วผิวนุ่ม That's rightอาบเพลินก็จริงนะย่าก็เห็นด้วย like การอาบน้ำแล้วการอยู่ในห้องน้ำห้องน้ำเป็นห้องโปรดของย่าในบ้านอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทุกคนในบ้านรู้ป๊า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 โพสท่าเข้ากับโชกุหน่อยค่ะมีใครเป็นแบบนี้ไหมอ่ะตอนที่อาบน้ำอ่ะอย่าเชื่อว่าต้องมีสัก10คนในนี้ที่ตอนที่อาบน้ำอาบแบบนี้ถ้าเจอญาติตัวจริงขอกอดได้ไหมได้ค่ะนอนนอนวิปฟองอาบแล้วเพลินเลือกชื่อเรียกชื่อหนูอีกคิดถึงมากมายูมิโอนิซึกะจิจิริจิริควีน I like it when you call me that มีคนถามหวยด้วย โทษทีค่ะแม่หมอปิดสำนักไปแล้วค่ะ ถูไปเรื่อยจ้าเพลินจริงนุ่มจริง That's right ขายของเก่งใช่ไหมงั้นเรามาทวนอีกรอบเลยค่ะ Skin Brightening คืออันที่เป็นซากุระนะคะทำให้ผิวของเรากระจ่างใสนะคะอันนี้ค่ะสุดฮอตฮิตตอนนี้เลยนะคะ Chocobutsu Monogatari Whip Foam อาบน้ำสูตร Skin MoisturizeSkin Brightening, Skin Moisturizing นะคะมีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ Chamomile นะคะทำให้ผิวของเราชุ่มชื่นแล้วก็อันนี้เลยค่ะ Skin Protection นะคะมีส่วนผสมของโมโมลีฟนะคะทำให้ผิวของเราสะอาดนะคะแล้วก็ป้องกันจากแบคทีเรียวันนี้จะแจกอะไรพี่เอมี่คะพี่เอมมี่มาช้าไปอ่ะเขาแจกไปแล้ว10คนนี่แต่ว่าก็ติดตามไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าโชโกบุตสึในแฟนเพจของโชโกบุตสึเขาจะมีกิจกรรมเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะขอกำลังใจหน่อยจีนาพัทสู้ๆนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้เขียวฆ่าเชื้อก็จำง่ายดีแจกอะไรพี่เอมมี่คะพี่เอมมี่ไม่แจกหรอกค่ะฮันนี่ติ้งทุกวันนี้ใช้โชโกบุตสึอาบน้ำสูตรสลับไปมากลิ่นหอมทุกกลิ่นผิวเนียนนุ่มด้วยขอบคุณนะคะคุณหายไปแล้วกันนิดนะคะเคล็ดลับการอ่านหนังสือเรียนก่อนสอบหน่อยค่ะให้ได้คะแนนดีๆอย่าพุชตัวเองเกินไปค่ะพุชตัวเองแล้วก็อ่านแล้วบางทีมันไม่เข้าสมองเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆอ่านไปพักบ้างระหว่างที่อ่านค่ะไปฉลองที่นอร์เวย์ค่ะปีใหม่แบมแบมมณีรัตน์สู้ๆนะคะขอให้ได้ AAAAA พี่ย่าเรียกสเปนเรียกคามินวันนี้ย่าใช้อันนี้ค่ะ Skin Brightening มันให้คุณหมอผมก็เป็นสุดนะไม่ต้องบินไปทำงานต่างประเทศอีกแล้วอยากได้กำลังใจสู้ๆนะคะคุณออมิโรเกโก Happy Birthday Berry KP Happy Birthday นะคะคุณสิริมาสิงนะคะวันที่17ที่จะถึงนี้ค่ะ Happy Birthday
ำไมไม่มีใครถามแบบคำถามยากๆเลยอ่ะอยากไปเที่ยวที่ไหนที่สุดตอนนี้เหรอคะอยากไปเที่ยวในฝันของพี่ค่ะไม่มีใครขำเลยทุกคนมองหน้าอย่างเงี้ยแบบ what you say โอเคก็ตอนนี้นะคะย่าว่าย่าพูดไปเรื่อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขอทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนฟังกันอีกรอบนะคะสำหรับ3สูตรของเรานะคะโชกุบุตสึโมโนกาตาริวิปโฟมอาบน้ำนะคะมีทั้งหมด3สูตรนะคะสูตรสีชมพูคือส่วนผสมของซากุระนะคะสกินไบรท์เทนนิ่งทำให้ผิวของเรากระจ่างใสนะคะอันที่เป็นสีส้มๆเหลืองๆอันนี้นะคะคือสำหรับคนที่ผิวแห้งนะคะเหมาะสำหรับอากาศช่วงนี้มากเลยนะคะมีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวแล้วก็คาโมมายล์นะคะทำให้ผิวของเรา moisturizing ชุ่มชื้นค่ะแล้วก็อันนี้นะคะสีเขียวนะคะskin protection มีส่วนผสมของโมโมลีฟนะคะทำให้ผิวของเรานะคะปราศจากแบคทีเรียนะคะปกป้องผิวของเรา skin protection นี่ค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาฟังไลฟ์ของย่าแล้วก็ของโชโกบุตสึในครั้งนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขมากๆในปีใหม่นี้นะคะขออนุญาตอวยพรแล้วกันนะคะให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยถ้าจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะขอให้ปีใหม่ที่จะมาถึงนี้สุขภาพแข็งแรงกันนะคะเฮ้งๆรวยๆสวยๆสมปรารถนาในทุกสิ่งอย่างที่ตัวเองต้องการนะคะขอบคุณมากๆมากๆค่ะที่มาฟังไลฟ์ในครั้งนี้นะคะแล้วก็หวังว่าเราจะเจอกันอีกเร็วๆนี้นะคะ Lots of love from Yaya and Shokubutsu ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะหนูต้องทำอะไรต่อกด finish โอเคขอบคุณนะคะ bye bye everyone thank you for tuning in กด finish ใช่ไหมคะ bye